จจุบันพระเอกก่อนหน้านี้มีข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อดาราหนุ่มตุ้ยธีรภัทรและแอนนานาตาชาได้ออกมาประกาศเลิกลากันไปปิดฉากชีวิตแต่งงานกว่า11ปีหลังจากที่เขาพิธีวิวาห์เมื่อวันที่20ธันวาคม2551ก่อนจะมีบุตรชายคือน้องไททันโดยทั้งคู่นั้นหย่ากันมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องสาเหตุตนไม่ทราบเป็นเรื่องของคนในครอบครัวตนเจอตุ้ยบ้างแต่คุยกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นและหลังจากหย่าก็ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะคะโพสต์ภาพของตุ้ยธีรภัทรได้เข้ามานั่งกรรมฐานฝึกจิตฝึกใจโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณตุ้ยธีรภัทรสัจกุลที่ได้เข้ามานั่งกรรมฐานฝึกจิตฝึกใจสถานปฏิบัติธรรมปานะริชาขอให้ได้สติปัญญาญาณไปมากๆเทอญสาธุธีรภัทรสัจกุลหรือว่าตุ้ยเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2516เป็นบุตรชายของนายธวัชชัยสัจกุลอดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและนักการเมืองเป็นนักแสดงนักร้องและผู้จัดการสถานีวิทยุซิส FM 97.5 ในเครืออสมท.ธีรภัทรสัจกุลเป็นบุตรชายของนายธวัชชัยแหละค่ะแล้วก็นางสุภัสรามีพี่ชาย1คนและน้องสาว1คนจบการศึกษาจากมัธยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยตุ้ยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงงานแรกก็คือการถ่ายโฆษณาที่ทำให้ใครๆหลายคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตากันใน Back Label ล่ะค่ะตามมาด้วยภาพยนตร์คู่กรรมและเมื่อมาถึงงานละครข้ามสีทันดอนตุ้ยก็ได้ออกผลงานอัลบั้มกับค่าย RPG มีผลงานปี2544อัลบั้มชุดธีรภัทรและปี2546อัลบั้มชุดเพลงมันพาไปเรียกได้ว่าภาพปัจจุบันของพระเอกหนุ่มเราคนนี้เปลี่ยนไปมากเลยล่ะค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหล่ออยู่ดีล่ะค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ